แซ่บเทนเนอร์โอ้ยอยากกินดิกินมือนี่ล่ะค่ะคุณผู้ชมสวัสดีจ้ามาพอกันอีกแล้วเสียงแจ๋วแจ๋วฟ้าแฝดหน่อยน้องอุ้งอิ๋มคนผู้หายไงอีกแล้วเด้อจ้าแม่ล่ะจ้ามือนี่เฮา2คนสิพากันมาเฮ็ดอาหารอีสานสุดแซ่บแซ่บนั่นก็คือป่นปลาข้อยใหญ่อุ้ยป่นปลาข้อยใหญ่นั่นเองจ้าก็คือว่ามือนี่เนาะจ้าน้องอุ้มอิ๋มพากันไปเลี้ยงวัวแม่จ้าสายตาน้องอิ๋มนี่พลาดบ่ได้เลยจ้าเพราะว่าน้องอิ๋มแนมไปเห็นปลาคอบืนแม่จ้าน้องอิ๋มก็เลยคอยย่องไปแม่จ้าจับ2มือบ่พลาดแท้แน่นอนจ้าบ่หลุดมือแท้จ้าก็เพราะว่าน้องอิ๋มเก่งๆจ้าโอ้ยอิ๋มคันได้คุยกับคุยคักเนาะโอ้ยอุ๋มคันมือนี่เขาบ่เก่งเฮาสิได้เอาปลาข้อบืนมาเฮ็ดปนบ่ล่ะเอ้าเก่งก็เก่งซั่นคุณผู้ชมจ้าอย่าเว้าหลายยายห่างจ้าก็ซั่นเฮามาเฮ็ดกันเลยนะจ้าแม่ล่ะจ้าขั้นตอนแรกเฮาต้องใส่บักพริกกระเทียมที่กี่แล้วเด้อจ้าเทียมพริกสองหน่วยก็พอจ้าเพราะว่าน้องอุ๋มอิ๋มสิเผ็ดจ้าแล้วเฮาก็ตำๆให้แหลกได้จ้าตำเลยอุ๊ยได้กินบักพริกแหลกแล้วจ้าขั้นตอนต่อไปเฮาก็สิแกะปลาได้จ้าแกะเนื้อปลาจ้าเทเนื้อปลาใส่จ้าแล้วเฮาก็ตำให้แหลกเด้อจ้าปรุงรสด้วยข้าวคั่วจ้าผงนัวจ้าน้ำปลาจ้าแล้วเฮาก็แช่น้ำต้มปลาแดกใส่เด้อจ้าบักกอกจ้าใส่บักกอก2หน่วยได้กินหอมของบักกอกบักหน้าจ้าต้นหอมหอมแดงจ้าคนๆให้เข้ากันจ้าเป็นก้นเสียสละชิมเด้อจ้าถ้าว่าน้องอิ่มท่านใดหูรสชาติปานใดมาจ้าก็สั่งขอชิมเองเลยเด้อจ้า
หยุดหยุดหยุดอิ๋มคือซิมหลายเทียเทตอนไดซีได้กินนี่โอ้ยอุ๋มก็ถันเอาเนี้ยมาใส่จานี่ค่ะมื้อนี้ไปก่อนเดี๋ยวมื้อหน้าจังสิมาพอกันใหม่สวัสดีจ้าบ๊ายบาย